โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับผมโชคคิวนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Payday 2นั่นเองครับผมหรือว่า Payday 2นั่นเองนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้เข้าเกมครับผมเพราะว่าผมยังไม่ได้อัปเดตเลย สำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมที่ดูปกคลิปก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าคลิปนี้เป็นคลิปอะไรนะผมก็คือผมจะมาเฉลิมฉลองให้กับPayday ครับผมเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานวันที่13นะครับผมในตอนเย็นนะผมเวลานี้ก็คือทาง Overkill ครับผมเขาได้แจ้งเตือนมาว่าผมนี่ครับผมฉลองครบรอบ7ปีนะผมเย้ยินดีด้วยครับผมนะก็เปิดผมขอเปิดลิงก์ไปก่อนนะผมจะได้ดูไปด้วยว่ามีอะไรข้างในครับผมโอเคก็ยินดีด้วยครับผมสำหรับเกม Payday ที่ครบรอบ7ปีวันนี้ในฐานะที่ผมเองก็เป็นก็พูดวนทำไมเนี่ยในฐานะที่ผมเองก็เป็นผู้เล่น Payday ที่ค่อนข้างนานครับผมอาจจะใน account เก่านี้ก็ประมาณสัก 4,000 ชั่วโมงครับผมก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้คือ account ใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะเกมน้อยเวลาน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ผมขอพูดว่ายินดีด้วยครับผมสำหรับการฉลอง7ปีครั้งนี้ครับผมนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับผมแต่ว่าเขาอัปเดตมาให้นะครับผมเป็นอัปเดตฟรีนั่นเองอ่ะเรามาดูกันว่าในเกมเขาให้อะไรเรามาบ้างครับผมนะเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษฉลองครบรอบ7ปีให้กับ Payday 2หลังจากที่ปล่อยเกมออกมาครับผมหลังจากนั้นก็มีผู้เล่นค่อยๆเติบโตขึ้นมามากขึ้นนะครับผมจริงๆแล้วคนก็เล่นมันก็น้อยอยู่ผมเขาบอกไว้เลยหลังจากที่จบ DN ไปเฮ้ยจะไปแซวเขาทำไมจริงๆอันนี้ผมพูดจริงแต่ไม่เป็นไรครับผมยังเล่นอยู่ไงเรื่องนั้นเอาไว้ทีหลังครับผมเดี๋ยวเอาไว้คุยกันทีหลังเดี๋ยวจะโดนนะผมเดี๋ยวโอเคครับผมอ่ะมาดูกันว่าเขามีอะไรมาให้เราบ้างครับผมก็คือจะอัปเดตประมาณมาดูกันว่างงพูดงงอัปเดตนะผมอัปเดตที่ 199.6 นะผมเมื่อไหร่จะ200แล้วเนี่ยนะอัปเดตขนาดประมาณ 159.7 เมกะไบต์นะผมทำไมวันนี้ลิ้นพันวะนะก็แต่อัปเดตไฟล์จริงก็ประมาณนี้ครับผม 87.9 นั่นเองก็ไม่มากเท่าไหร่นะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมกลับเข้าไปอันเมื่อกี้ก่อนโอเคครับผมมาดูกันว่าเขาให้ของมาใหม่นะผมของอะไรเอ่ยเรามาดูกันดีกว่าครับผมแต่ผมขอเปิดดูบนเว็บดีกว่านะครับผม Payday 2 7th anniversary ครับผมฉลองครบรอบ7ปีครับผมอย่างแรกที่เขาให้เรามาเลยก็คือรูปนะครับผมเป็นรูปแบ็คกราวด์เดสก์ท็อปนะครับผมเอาไว้ลงภาพพื้นหลังคอมของเราได้ครับผมก็มีขนาดประมาณ 1920x180 ก็คือน่าจะขนาดของจอเนี่ยแหละครับผมก็จะเป็นรูปแก๊งมีวูฟมีเชมีดาราแล้วก็ฮอกสตันนะผมฮอกสหรือฮิวอะไม่แน่ใจโอเคครับผมมาดูกันว่าเขาให้อะไรเรามาอันแรกครับผมเฉลิมชบรอบเฉลิมฉลองให้กับสูตรตัวใหม่ครับผมเดอะพรามครับผมเป็นสูตรที่เราเห็นตามรูปเลยโอ้ผมก็จะเปิดในคลิปให้ดูไปด้วยนะผมว่าสูตรเป็นยังไงมันก็สูตรผมว่าก็ดูดีนะแต่เมื่อเทียบกับสูตรอันแรกผมว่าอันนี้ก็ดูดีนะมันเหมือนแบบไฮคลาสไปหน่อยไฮคลาสแบบสุดๆนะผมหรูมากเห็นแล้วนึกถึงพวกบาร์เทนเดอร์โอเคครับผมต่อไปอย่างที่สองที่เขาให้เรามาครับผมก็คือถุงมือครับผมในเกมถ้าเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาอัปเดตถุงมือใหม่มาแล้วนะเราสามารถเปลี่ยนสกินถุงมือได้แต่ว่าในเฉลิมฉลองครบรอบ7ปีนี้เขาให้สกินถุงมือลักกี้มานะครับผมเป็นถุงมือที่เราเห็นในรูปนี้เลยถามว่าสวยไหมผมไม่ค่อยชอบตารางเลยอะลายตารางครับผมถึงจะเป็นว่าลักกี้ก็เหอะนำโชค โอเคไม่เป็นไรต่อไปอย่างที่3ครับผมไอ้อ่านว่าอะไรเนี่ย เดี๋ยวผมขอดู Pleiades ฮะPleiades Pleiades อ่านยากจังวะ Pleiades นะผมเป็นสกินสีปืนนะผมอุ้ยสีดำกับสีเหลืองครับผม
แต่ว่ามันก็ยังมีรายตารางอยู่นะโอ้ถามว่าดีไหมผมว่าเอ้ยอันนี้ดีกว่านะดีกว่าถุงมือแล้วก็สูตรอีกนะผมว่าสกินปืนนี่น่าใช้มากก็คือถ้าใครผู้เล่นเก่าเหมือนเดิมครับผมยังไม่รู้ว่าเราสามารถเปลี่ยนสกินสีปืนได้นะครับผมให้เป็นสีที่เราต้องการได้ผมเป็นอัปเดตใหม่นะแต่ก็อาจจะไม่ใหม่มากเท่าไหร่เหมือนทุกคนอย่างที่4ครับผมก็จะมีอัปเดตมาใหม่ครับผมเป็นอัปเดตคอยแก้บั๊กอะไรตามนี้ครับผมมีเพลงใหม่มาด้วยชื่อเพลง Cake Wish นะครับผมเป็นยังไงวะ Cake Wish เดี๋ยวจะลองมาเปิดดูให้ฟังกันแล้วกันนะครับผมโอเคต่อไปครับผม New Clam Spee and Whole Out Reward เนาะก็คือ Clam Spee กับโหมดโหมด Clam Spee กับโหมด Whole Out นะครับผมจะให้รางวัลดีขึ้น Weapon Color เหรอจะให้สีปืนว่างั้นโอ้เอาไปแต่งสีได้โอ้โอเคดีมากเลยอย่างงี้ต่อไปครับผมก็เขาอัปเดตรูปแบบการเปลี่ยนการปรับแต่งหน้ากากแล้วครับผมก็คือจะเปลี่ยนไปใหม่มากโอ้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมขอลองดูหน่อยแล้วกันโอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับอัปเดตอันตัวใหม่ในครั้งนี้ครับผมก็มีใครชอบอันไหนบ้างครับผมชอบเสื้อชอบถุงมือชอบสกินปืนหรือว่าชอบเพลงนะครับผมโดยส่วนตัวผมว่าเพลงมันก็โอเคนะในทั้งหมดนี้ส่วนสกินผมว่ามันคือผมเป็นคนชอบสีดำเหลืองครับผมแต่ว่าสกินเนี่ยมันแบบลายมันไม่เท่เลยครับผมมันออกแนวแบบตารางเกินไปครับผมเห็นแล้วมันแบบจะเอียนโอเคครับผมก็โดยส่วนตัวผมแล้วผมก็โอเคนะถ้าหากว่าเกมยังมีผู้พัฒนาอย่างค่อนข้างแบบสนใจเกมอยู่แม้ว่าจะมีคนเล่นน้อยอะไรก็ตามครับผมแต่ผมก็ชื่นชมกับทีม Overkill ครับผมที่ยังคอยดูแลเกมนี้อย่างดีครับผมแม้ว่าจะยังไม่ปล่อยตัว Payday 3ออกมานะผมแต่ผมก็จะยังคงเล่นอยู่ต่อไปครับผมก็จริงๆคือผมอยากให้มีผู้เล่นคนไทยเนี่ยมาเล่นเกม Payday เยอะๆหน่อยนะผมอันนี้คือผมพูดจริงในฐานะที่ผมเองก็ไม่ใช่ผู้เล่นที่เก่งกาจอะไรมากครับผมก็แค่ผู้เล่นคนหนึ่งครับผมที่อยากจะให้คนไทยหันมาเล่นเกม Payday บ้างครับผมเพราะว่าเกมเนี้ยคนมันน้อยครับผมน้อยมากมันส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่พวกฟิลิปปินส์อินโดมาเลย์ครับผมหรือไม่ก็หนักกว่านั้นก็นอกเซิร์ฟไทยไปเลยครับผมนอกเอเชียไปเลยครับผมก็นานๆก็มีบ้างครับผมแล้วก็อยากให้คนไทยมาเล่นบ้างจริงครับผมอย่างน้อยก็แบบมาเจอผมหน่อยก็ยิ่งดีครับผมexecution ครับผมก็ผมก็จะมาเล่นตอนเย็นๆอยู่เสมอนะครับผมก็ขอฝากทิ้งท้ายไว้หน่อยครับผมว่าก็อยากจะขอขอบคุณทีม Overkill ที่ยังคอยดูแลเกมนี้มาอย่างดีครับผมโดยส่วนตัวผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆครับผมไม่มีวันสิ้นสุดครับผมถึงแม้ว่าอันนี้จะเป็น account ใหม่แต่ผมก็จะคอยสนับสนุนให้แล้วกันนะผมแม้ว่า HE H3 มันเนี่ยมันยังไม่ลดราคาเลยครับผมเฮ้ย จะไปแซะเกมเขาทำไมเนี่ยนะครับผมก็ถ้าใคร
ยังไม่มีเกมเล่นนะผมก็แนะนำเลยครับผม Payday 2อาจจะหาเพื่อนมาเล่นด้วยครับผมหาเพื่อนมาเล่นด้วยเกมเนี้ยมันจะสนุกเวลาเล่นกับเพื่อนนะผมก็อยากให้คนไทยหามาเล่น Payday กันมากๆหน่อยครับผมอย่างน้อยเจอผมทักทายผมก็ยังดีครับผม execution ได้นะครับผมเดี๋ยวก็ขอจบกันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะผมก็ถ้าใครยังคอยชื่นชอบเกม Payday เนี่ยก็อาจจะคอยติดตามช่อง YouTube ของผมได้ครับผมเพราะว่าผมจะคอยลงเกม Payday มาค่อนข้างบ่อยนะผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ขอให้ปลอดภัยกันทั่วหน้าครับผมเหมือนจากลาไงไม่รู้โอเคครับผมก็แล้วไว้เจอกันกับเกมอื่นเกมถัดไปนะครับผมบ๊ายบายครับ